ดีเจต้นหอมชี้แจงแล้วหลังมีภาพร่วมทริปทะเลดีเจมะตูมทำหวั่นติดเชื้อทำเอาเหล่าแฟนคลับและเพื่อนร่วมวงการบันเทิงตกอกตกใจไม่น้อยนะคะหลังจากที่ทราบข่าวว่าดีเจมะตูมนั้นติดเชื้อโควิด-19แล้วล่ะค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางต้นหอมสกุลตลาอีกหนึ่งคนดังในวงการบันเทิงเนี่ยที่ได้ใกล้ชิดกับดีเจมะตูมก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมแล้วล่ะค่ะสืบเนื่องจากเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะดีเจมะตูมเตชินได้โพสต์คลิปวิดีโอของตัวเองในสภาพเสียงสั่นเครือประกาศข่าวร้ายแก่ทุกคนว่าตัวเองนั้นติดเชื้อโควิด-19แล้วต่อมาชาวเน็ตก็สังเกตไทม์ไลน์นะคะว่าดีเจมะตูมเนี่ยได้ใกล้ชิดเหล่าคนดังหลายคนมากหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือดีเจต้นหอมสกุลตลาที่ได้มีทริปเที่ยวทะเลไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะทำให้หลายคนเป็นกังวลนะคะว่าดีเจต้นหอมจะติดเชื้อด้วยหรือไม่ซึ่งล่าสุดนะคะดีเจต้นหอมก็ได้ออกมาโพสต์คลิปชี้แจงลงใน Instagram โดยมีใจความสำคัญว่าก็คือหอมเจอมะตูมตั้งแต่วันที่5หลังจากนั้นเราไม่ได้เจอกันอีกเลยไทม์ไลน์ในการจะติดโควิดจากมะตูมน่าจะอยู่ในวันที่9แล้วหอมก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลในการท้องเสียแล้วก็ตรวจโควิดมาฉะนั้นผลของหอมเป็นลบตั้งแต่วันที่14นะคะที่ผลออกมาดังนั้นใครที่ร่วมงานกับหอมสบายใจได้ก็เรียกได้ว่าปลอดภัยไปอีก1คนแล้วนะคะยังไงก็สามารถเข้าไปดูคลิปวิดีโอเต็มๆได้ที่ Instagram ของ DJ ต้นหอมแล้วก็ DJ มะตูมเลยค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ